การในการวางแผนงบประมาณระยะยาวซึ่งเรียกเป็นเชิงวิชาการว่า long term expenditure framework งบประมาณระยะยาวระยะยาวเวลา10ปีใช่ไหมคะตั้งแต่ไหนคะแผนยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยเราวางไว้8ปีไงแต่สำนักงบประมาณเขา58เขาเห็นแล้วว่าเราได้อะไรเท่าไหร่เขาเลยวางแผน59ถึงกี่ปีนะนับไป10ปีอ่ะ58อันนี้เขามีเป้าหมายยังไงบ้างคะที่ต้องการรู้เพื่อเห็นภาพว่าเห็นภาพการใช้จ่ายเงินไงค่ะการใช้จ่ายเงินของประเทศแค่นั้นแหละค่ะนะแต่ต้องแต่การวางแผนลักษณะนี้ต้องสร้างความเข้าใจกับหน่วยที่เป็นผู้ใช้ตังค์ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไปคนละทาง2ทางก็คือ59ถึง68นะคะคือ10ปีค่ะ10ปีแล้วก็เลยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าใน 1.44 แสนล้านของเราซึ่งเป็นงบประมาณประจำปีเนี่ยเราจะได้เป็นส่วนที่อยู่ในยุทธศาสตร์เนี่ย 19,000 ล้าน 19718.27 ล้านบาทนะคะเฉพาะเรื่องอยู่ในยุทธศาสตร์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวนะ 19718.27 ล้านบาท1ล้านใช่ไหม1กว่าล้านอันนี้อยู่ในอะไรนะอยู่ในยุทธศาสตร์5ด้านยุทธศาสตร์4ด้าน5ผลงานโครงการของเราจ้ะนะคะตอนนี้คนก็ต้องสงสัยอีกนิดทำไมมันแค่19เองซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ใช่เพราะว่าอย่างเช่นรถไฟทางคู่ของเราเนี่ยบางเส้นเพิ่งผ่าน AA ไปแล้วก็ตอนที่ตั้งงบประมาณมันเข้าสู่การก่อสร้างไม่ได้แต่เมื่อผ่าน AA แล้วเข้าสู่โครงการเราก็จะให้เขาจัดหาแหล่งเดี๋ยวเงินก็จะมาเติมให้ทีหลังเพราะฉะนั้นหมายถึงไอ้ตัว19นี่เป็นตัวจุดสตาร์ทไม่เป็นจุดของแต่ละโครงการตามยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ไม่ใช่ทั้งหมดเช่นถ้ายกตัวอย่างว่าเขาก็เอายุทธศาสตร์เราไปจับว่าประตูการค้าระหว่างประเทศที่สุวรรณภูมิเอาเรื่องอะไรจับเรื่องถนนที่เข้าสู่สุวรรณภูมิแหลมฉบังเขาจับเรื่องถนนที่เข้าสู่แหลมฉบังนี่เป็นต้นก็จะเป็นอยู่ในกรอบของปี58เนี่ยนะคะส่วนทางคู่เนี่ยเขาจะใส่ไว้แค่ค่าเวรคืนหรือค่ารื้อย้ายเท่านั้นก่อนเพราะว่าคุณยังไม่ได้ขวดราคาหรือยังไม่มีปฏิคอนมอให้เขาไปได้ไงแต่คนที่จะมาเลยดูน้อยเดี๋ยวคนงงมายุทธศาสตร์ต้องขึ้นใหญ่แต่อันนี้ก็ยังเป็นเหมือนงบหัวเชื้อก่อนที่ต้องต้นใช่แต่ถ้าระหว่างการเนี่ยในสมมติว่าถ้าตอนนี้เขาส่งไปสำนักขอสำนักทำเข้าเร็วเข้ากระมังมากปุ๊บตอนนี้เขาบอกเขามีเงินเติมไงแต่ตอนนี้ถ้าเติมลงมาตอนนี้จะสับสนก็จะมาเป็นโครงการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่